พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนยกระดับการผลิตพิชิตโรคด้วยเทคโนโลยีชุดตรวจโรคใบด่างมันสำปะหลังในช่วง4ปีที่ผ่านมามีการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง SLCMV สร้างความเสียหายให้แก่เกษตรกรในหลายพื้นที่ซึ่งสาเหตุหลักคือการนำท่อนพันธุ์จากต้นเป็นโรคไปปลูกขยายต่อครับการตรวจคัดกรองโรคใบด่างมันสำปะหลังในทุกขั้นตอนการผลิตและเพาะปลูกจะช่วยลดความเสี่ยงและตัดวงจรการระบาดของโรคช่วยให้เกษตรกรมีท่อนพันธุ์สะอาดใช้ผลผลิตที่ได้ก็ดีขึ้นด้วยค่ะนักวิจัยสวทช.พัฒนาเทคโนโลยีชุดตรวจโรคใบด่างมันสำปะหลังชนิด SLCMV ด้วยเทคนิคอีไลซ่าและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยโรคใบด่างมันสำปะหลังให้แก่เครือข่ายภาครัฐและเอกชนเพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองท่อนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรคนอกจากนี้ยังได้พัฒนาชุดตรวจแบบรวดเร็ว Strip Test ที่เกษตรกรนำไปใช้ตรวจในภาคสนามเองได้โดยไม่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญหรือเครื่องมือช่วยอ่านผลมีความแม่นยำความเฉพาะเจาะจงแต่ใช้เวลา15นาทีก็รู้ผลปัจจุบันได้ผลิตต้นแบบชุดตรวจ Strip Test และจัดฝึกอบรมการใช้งานให้แก่เครือข่ายเพื่อนำไปใช้งานจริงแล้ววิจัยและพัฒนาโดย Biotech สวทช.วิทยาศาสตร์ก้าวล้ำนวัตกรรมก้าวไกลพัฒนาไทยให้ยั่งยืน